ื่องใช่ไหมฮัลโหลเฮ้ยเดี๋ยวคือเบย์เพิ่งพูดในวอล์กไปว่าเบย์จะไม่ทำฮัลโหลแบบนี้อีกต่อไปอ้าวมันเป็นฟีลลิ่งเบย์ตอนนี้อ๋อเออเพราะว่าคือบางทีมันก็จะมีอารมณ์แบบว่าติดติดติดบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าคนเราเนาะพอคลอดลูกอ่ะทุกคนก็จะเป็นไบโพล่าทุกคนสามารถเป็นไบโพล่าได้นั่นแหละนะคะวันนี้ก็มากับน้องต้านะซึ่งทุกคนเรียกร้องเยอะมากว่าเมื่อไหร่น้องต้าจะมาน้องแคทอยู่ไหนคือเพิ่งมาจากกรุงเทพนะคะใช่ค่ะเพิ่งกลับมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับอีกแล้วเนี่ยอีกวัน2วันจริงแต่ว่าก็ถือว่ามานานนะรอบนี้ใช่รอบนี้ปิดเทอม1ปิดเทอม1แล้วของปี1โคตรเร็วปี1นะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนนะคะสลามอะลัยกุมค่ะก็เดี๋ยวฝากสรัญญาภาไม่เห็นมีคอมเมนต์เลยเอ้าเสียใจอ่ะไม่เห็นคอมเมนต์เลยจริงเหรอเข้ามาดูเมนต์กันได้ป่ะคะน่าจะได้นะเพราะว่ามีคนตื้อดึงดึงมาอยู่เนี่ยเขาไม่เห็นคอมเมนต์ในนี้เลยอ่ะเฮ้ยสงสัยยังไม่มีคนเมนต์อ่ะไม่เป็นไรอ๋อนี่ไงอ่ะสวัสดีปั่นกันเองไปอีกมาเดี๋ยวเราลงผิวกันไปก่อนละกันโอเคบำรุงผิวหน้านะคะทุกคนห้ามลืมวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตบก่อนใช่ไหมใช้ด้วยกันไหมเออใช้ด้วยกันก็ได้เพราะว่าอันเนี้ยเนี่ยจะช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงไปนะคะมันแบบว่าซึมซับได้ดีขึ้นแล้วตัวเนี้ยช่วยเรื่องหน้าขาวด้วยนั่นคือ the history of wool เคล็ดลับเบสไซน์นะคะทุกคนลูกฮัตชิวอยตัวนี้นะคะลูกอยู่ข้างหลังอุ้ยแม่คืออยู่ด้วยกันก็เปิดดูกันเองนะคะคือตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะพ่อลูกแล้วน้ำหนักขึ้นไหมคะน้ำหนักต้องลงสิคะตอนนี้ลงมาแล้วนะคะยังแต่ว่ายังเหลืออีกอยู่อันนี้ไปแช่ตู้เย็นมาเนี่ยใช่ใช่เย็นเวอร์สกินแคร์ส่วนใหญ่ของเขาคือแช่ตู้เย็นนะวาเลกุมสลามค่ะชอบทั้งคู่ค่ะขอบคุณค่ะหน้าสดก็สวยเฮ้ยใช่หรอไม่ใช่นะ ดูดิคือถ้าสมมติว่าใครอ่ะได้ติดตามกันมาใช่ไหมก็จะเห็นนะว่าตั้งแต่ท้องเนี่ยคือสิวบึ้มมากสิวที่ไม่เคยขึ้นก็ขึ้นแล้วพอคลอดนะคะก็ทุกอย่างก็เริ่มจะดีขึ้นนะลอยเลยอะไรเงี้ยก็ยังอยู่แต่คือเม็ดสิวอ่ะคือไม่มีแล้วมันก็ธรรมดาเนาะน้องเป็นผู้ชายด้วยมันก็แบบเป็นฮอร์โมนนั่นแหละนั่นแหละวันนี้สลามค่ะคิดถึงจังเลยอะไรกุ้งสลามค่ะคิดถึงเหมือนกันนะคะทักทายจากมาเลเซียโอ้ยต่างประเทศทักทายภาษามาเลเซียอะไรนะตาสลามัดดาตังเออสลามัดดาตังปิดดิปิดคือมือมันลื่นเอาวางไว้ก่อนก็ได้ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใช้เซรั่มกันคือเป็นคีย์หลักของวันนี้เลยก็ว่าได้เอาไปหายเอาอยู่นี่นั่นคือตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยว1 2 3ตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มนูนนะคะคือหน้าเขาเนี่ยผิวเนี่ยรอยเนี่ยต่างๆเนี่ยเยอะมากแต่ขอให้ดูหน้าตาไว้ทุกคนคือมันต่างกันมากเพราะว่าดิฉันเพิ่งมาใช้นะคะแต่ว่านี่คือเขาใช้มานานแล้วไงใช่ใช้มานานแล้วคือถ้าเกิดว่าคนที่แบบอยู่ใน IG หนูใช่ปะก็จะเห็นหนูลงตลอดแล้วคนอ่ะก็จะถามมาเยอะมากพี่คะมันใช้ดีจริงปะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็บอกแล้วว่าคือใช้จริงแบบ 100% แล้วคืออันเนี้ยก็เป็นตัวเดียวที่เหมือนกับว่าใช้เป็นเกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งอือๆมันมีครีมชะลอความหล่อมั้ยครับเอออันนี้ก็ได้อยู่อันนี้ก็ได้อยู่นี่ทุกคนสังเกตไหมว่ามันเป็นเซรั่มที่เนื้อแบบข้นมากข้นแบบข้นเสียงสูงข้นจริงๆเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะเบไม่ค่อยจำไม่ค่อยได้คือสิ่งที่ช่วยใช่ป่ะคือมันจะช่วยเรื่องความแบบกระจ่างใสแล้วก็ความชุ่มชื้นทำให้ผิวแข็งแรงขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรที่แบบพื้นฐานผิวเราควรมีอ่ะมันก็จะแบบช่วยบูสต์หน้าเราในระดับนึงแบบเยอะๆเลยถ้าเกิดว่าขยันใช้นะคือหนูใช้แบบเช้าเย็นเลยอ่ะก่อนแต่งหน้าก็ทาได้ไม่มันไม่เหนอะเบใช่ใช่ใช่แต่ที่ทุกคนรู้นะคือเขาไม่ชอบทาครีมไม่ชอบทาทุกอย่างก่อนแต่งหน้าเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหนอะแต่ว่าก็คือใช้ตัวนี้ก็คือได้อยู่คุณใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นออร์แกนิกปะใช่ใช่คือมันไม่มีสารอะไรที่มันอันตรายต่อคนท้องนะคะแล้วก็เหมือนมีคนทั้งหนูมาว่าแบบเด็ก15ใช้ได้ไหมใช้ได้เพราะว่าน้องอ่ะแฝดอ่ะก็ใช้ใช่ทุกคนน้องแฝดหน้าดีขึ้นเยอะมากติดตามตั้งแต่ก่อนออกสบัดแปลงอีกครับจริงเหรอขอบคุณค่ะ
นั่นแหละคือน้องแฝดตอนนี้คือหน้าดีขึ้นมากคือด้วยความเป็นเด็กผู้ชายนึกออกไหมแล้วแบบสิวเยอะมากแล้วน้องตอนนี้ก็คือแบบหน้าดีขึ้นใช่แบบสิวอ่ะเป็นเม็ดๆอ่ะก็ไม่มีแล้วคือมันไม่ได้ช่วยรักษาสิวนั้นทุกคนแต่แค่เหมือนกับว่ามันทำให้ผิวเราแข็งแรงขึ้นไงเออมันก็เลยช่วยอยากรู้เคล็ดลับลดความอ้วนได้ไหมคะเฮ้ยไม่มีเคล็ดลับเลยเพราะตอนนี้ก็ยังลดได้ไม่หมดเลยทุกคนดังนั้นช่วยเป็นกำลังใจในการลดความอ้วนด้วยนะคะโอเคนั่นแหละต่อไปขั้นตอนต่อไปต้าลงอะไรนะหนูก็จะลงกันแดดเลยอ่ะอันนี้เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันไม่ใช่เหมือนกันยี่ห้อนู้ดเหมือนกันนะคะคือทุกคนก็แบบอาจจะงงแบบยี่ห้อนี้มันชื่ออะไรคือหมายความว่าอะไรอะไรเงี้ยคือมันหมายความว่านู้ดเนี่ยมันแปลว่าแสงรัศมีคือเหมือนกับว่าเป็นตรงกับคีย์หลักของแบรนด์เนี้ยนะตอนนี้เลยว่าเออมันเน้นเรื่องความกระจ่างใสเรื่องความไบท์นะหรืออะไรเงี้ยแล้วกันแดดอันนี้นะคะก็คือมันจะกันแดดได้จริงแบบหนูก็ใช้แต่อันนี้เหมือนกันแบบเวลาไปมหาลัยอะไรเงี้ยเมย์คือเพราะว่าบางทีอ่ะก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะเข้าใจปะมันก็เลยเบาๆหมอเซนเซฟ้าหลับหรอจ๊ะยังไม่หลับค่ะดลิกดลีอยู่ข้างหลังเนี่ย นั่นแหละอ๋อเนื้อมันก็ขาวเนาะใช่คือเนื้อมันขาวคือทุกคนดูนะมันจะดูเป็นสีแบบขาวใช่ปะแต่ลองดูเวลาแบบทาเข้าไปที่หน้ามันจะไม่เป็นแบบนี้ดูนะนี่อ่ะดูขาวมากแปะๆนะคะเกียร์ค่ะคุณสลามค่ะคือมันจะแบบหายวุบเข้าไปในหน้าทุกคนแล้วแบบซึมเร็วหรอมันซึมเร็วแล้วมันก็ไม่แบบไม่เหนอะเบลคือเหมือนมันเขาจะเน้นเรื่องความไม่เหนอะของเครื่องสำอางหรือว่าของสกินแคร์มาทำให้แบบผิวหน้าเราดูแบบตื่นขึ้นดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กอยู่ไหนคะแม่ไซร่าอยู่ข้างหลังค่ะให้แม่ดูนะคะนี่เสร็จแล้วเฮ้ยคือหน้าขาวขึ้นมาแต่ว่าไม่ได้ขาวโป๊ะอ่ะใช่มาขาวแบบผิวอ่ะเออแบบใช้ทุกวันได้อ่ะทุกคนมันแบบเลิศอยู่นะเนี่ยดูใกล้ๆด้วยแดเนียลบอกว่าเครอ้าวเนียนเคแล้วไงเคคือเคก็ต้องซื้อปะเนียนบอกเนียนวันที่6เจอกันนะเป็นเนื้อมูสนะคะคือมันจะแบบว่าดีมากคือมันจะลื่นแล้วก็ซึมไปเลยใช่คือแบบสวัสดีค่ะกันแดดอะสำคัญมากนะทุกคนคืออันนี้มันเป็นความแบบโอเค SPF มัน35 PA บวกบวกบวกใช่ไหมคือบางคนอะจะไปยึดติดกับค่า SPF ว่าแบบโอ้ย SPF น้อยต้องกันแดดไม่ดีแน่เลยแต่จริงๆแล้วอะหลักๆอะมันคืออะไรรู้ปะมันเน้นเรื่องความแบบกักเก็บความชุ่มชื้นในเซลล์ของเราแคทเรียนมหาลัยอะไรครับหอการค้าค่ะทุกคนยังมีคนไม่รู้ด้วยนะเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าเรียนมหาลัยอะไรคณะอะไรอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวขอพูดอันนี้ให้จบก่อนนะแป๊บนึงก็คือพออันนี้ใช่ไหมมันเน้นความแบบเก็บและกักเก็บความชุ่มชื้นในเซลล์ของเราใช่ป่ะมันเลยทำให้เหมือนกับว่าผิวเราอะไม่เหี่ยวอ่ะเข้าใจป่ะมันไม่ใช่แค่แบบกันแค่ความดำอ่ะคือพอแบบเซลล์เรามันตึงอยู่ตลอดอ่ะหน้ามันก็จะไม่เป็นริ้วเป็นรอยเป็นเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยพี่เซล่าดูสมบูรณ์ขึ้นนะเฮ้ยส่งอีโมจิแพนด้ามาอุ๊ยไม่เอาอ่ะตอนนี้ก็คือต่างคนต่างลงไปก่อนสาวใส่หยาบนี่สวยคมทุกคนเลยขอบคุณค่ะค่ะพี่ซาบอกว่าคิดถึงน้องทั้งคู่โอ้ยคิดถึงวันนั้นเจอพี่ซีซาที่งานที่กรุงเทพอะจริงเหรอใช่อันนี้คือคนนี้เขาเป็นเด็กเทพแล้วนะคะเป็นเด็กเทพแล้วค่ะทุกคนเคยเจอที่ไหนก็ทักได้เดี๋ยวรอไลฟ์เสร็จคุยเสร็จแต่งเสร็จนะเดี๋ยวจะเอาน้องเซนมาให้ดูกันนะคะอยู่ข้างหลังนี้เองค่ะมีคนบอกว่าเมื่อคืนเจอพี่ซาร่าสวยมากไม่จริงเมื่อคืนไม่ได้ไปไหนเลยเด้อน้องจากตลาดเฮ้ยเจอกันที่ตลาดเปล่าวะไม่ได้แล้วแถวบ้านไม่ตอบใครเปล่าไปคอนซีลเลอร์ของอะไรคะถามใครนะคะเบเซล่าตอนนี้ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ค่ะใช้เป็นรองพื้นแบบสติกนะคะของอะไรล่ะของนี่นะคะ YSL ตึงๆแต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีหรอกทุกคนแต่ว่าใช้นะเพราะว่าซื้อแล้วก็ใช้หน่อยเพราะว่ามันเสียดายเงินกำลังจะถามว่าดีไหมไม่ค่อยดีใช้เป็นตัวนี้เป็นฟาวเดชั่นสติ๊กนะคะเป็น40 B10
แต่หนูเห็นคนชอบเยอะอะหล่อเบไม่ค่อยชอบอะดูดิไปทาไปแล้วอะมันก็แบบมันอันนั้นไปพี่ชายแดดดีจังที่นู่นที่นี่พายุปลาบึกน่ากลัวจังโอ้ยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นกำลังใจให้นะตอนแรกว่าจะลงรูปอยู่ว่าแบบว่าสู้ๆนะคะแต่ว่ามีคนทักก่อนก็นั่นแหละขอให้ปลอดภัยค่ะสู้ๆค่ะทุกคนมันจะผ่านไปใช่มาเด็กมากค่ะยังเด็กอยู่ค่ะจริงๆแล้วยังไม่อายุเยอะเท่าไหร่มีความช่วงนี้นอนดึกนะคะก็ต้องคอนซีลเลอร์หน่อยเดี๋ยวนะแล้วหนูซื้อที่ไหนทำไมไม่บอกลืมบอกคือซื้อในไลน์ได้เลยนูดคอสเมติกไลน์แอดหรอหรือว่าไลน์ยังไงไลน์ไลน์ปกติไลน์ปกติไม่มีแอดนำหน้านะคะนูดคอสเมติกสะกดยังไงอะ N O เอ้ย N W O R C O SMETIC 2018โอ้ว่ารับแอดด้วยนะนูนคอสเมติก2018มี2018ด้วยเออพูดผิดเอาใหม่เอาใหม่ซื้อได้ที่ LINE ไม่มีแอดนะคะทุกคนนูนคอสเมติก2018ก็คือ N W O R C O S M E T I C 2018โอเคค่ะพี่ไซล่าอะไรกุ้มทรามค่ะคือนี่ประเด็นคือของการไลฟ์วันนี้คืออะไรรู้ไหมคืออยากจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนี่คือล่าสุดไปหาดใหญ่มาแล้วก็ไปเจอผีแต่ทุกคนจะเรียกว่าผีเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอแบบว่าเป็นยินเหรอยินยินต่างๆถ้าภาษาที่เป็นอิสลามนะคะคือเขาจะเรียกว่ายินซึ่งยินเนี่ยก็เหมือนกับว่าคนที่อาศัยเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าอยู่อีกโลกนึงแต่ว่าเรามองไม่เห็นไม่ใช่อยู่อีกโลกนึงคือเหมือนกับว่าคนละภพกันเออคนละภพชาติอะไรแบบนี้เจอที่สันติธรรมค่ะนั่นแหละบอกแล้วว่าสันติธรรมไม่ปลอดภัยอีกต่อไปคือตอนนั้นนะค่ะมอไซค์เข้าบ้านอ่ะคนพี่ไซล่าเราไม่ได้ดูสภาพเราอ่ะน่าเกลียดมากแล้วก็ได้แบบเจือนๆคนที่เจอตอนนั้นคือสดจริงเออนั่นน่ะสิชื่นใจจังพี่คนสวยอวยพรจากพายุปลาบึกโอ้ยนะคะก็ถ้าสมมติว่าจริงๆอ่ะเราอ่ะชอบไปเที่ยวใต้อยู่แล้วไงเพราะว่าคนรู้จักเราที่ใต้เยอะเราก็จะไปเที่ยวบ่อยๆหน่อยนะพอเห็นอะไรแบบนี้มันก็แบบรู้สึกแบบว่าสะเทือนใจเลยแต่ยิ่งเห็นคลิปอะเบย์มันแบบแรงมากอะแต่เบย์เห็นนะคนที่พยากรข่าวอะเขาไปยืนอยู่กลางทะเลแล้วเขาก็ตอนนี้ข้างหลังดิฉันนะคะแบบว่าพายุคือเขาจับใจกล้ามากใช่นับถือใจนะค่ะจริงๆนั่นแหละอะเดี๋ยวเราเริ่มผีกันคือทุกคนรู้ปะต้องปรับโหมดคือทุกคนรู้ปะวันนั้นอะเราอะไปถ่ายแบบใช่ปะกับสลันที่หาดใหญ่แล้วทีเนี้ยไปนอนโรงแรมที่ไม่เคยไปนอนมาก่อนแต่มันก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่ดีนะปกติเนี่ยเราจะไปนอนที่โรงแรมฮาบิต้าหาดใหญ่นะคะและทีนี้พอวันนั้นมันเต็มเราก็เลยไปนอนโรงแรมนี้ซึ่งมันสวยนะโรงแรมที่ดีมากแล้วก็ทุกอย่างบริการดีรีเซพชั่นดีอะไรดีไปหมดเลยแต่ว่ารู้ปะคือเราไปถ่ายแบบมาทั้งวันเลยวันนั้นแล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยอะเหนื่อยแบบตายได้อะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนนะคะก็เลยน็อกแล้วทีเนี้ยก็คือก็นอนกับสันใช่ป่ะแล้วก็พลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็หันกลับมาแล้วก็ลืมตาแบบเงี้ยอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแล้วใช่มั้ยว่าปลายเท้าคือมันเป็นห้องที่แต่งทั้งห้องเนี่ยเป็นโทนดาร์กนะคะคือโทนมืดหมดเลยแล้วก็มองไปเงี้ยแล้วทุกคนใช่มั้ยว่าเหมือนมันยุ่งๆอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นสีดำๆอ่ะสีดำๆซึ่งแบบมันคืออะไรยังมองไม่เห็นนะก็เลยมองเงี้ยนอนๆนะมองแล้วก็มองอะไรวะแล้วก็มองคือด้วยความที่สายตาก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมก็เลยมองแล้วก็เฮ้ยจะเย็นยังแล้วมองอย่างงี้มองแล้วก็แบบเพ่งอ่ะแบบอะไรวะน่ะอะไรเงี้ยคือก็เหมือนพอนอนใช่ป่ะคือเหมือนลุกขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็มองแบบพยายามดูมันคืออะไรกันแน่อะไรกันแน่ไงคือพยายามเพ่งมากๆเลยสรุปแล้วทีเนี้ยเอาไปมาก็เลยเห็นเว้ยเหมือนเป็นผู้หญิงอ่ะไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายนะคือเห็นเหมือนกับสีดำอะอะไรสักอย่างที่เป็นสีดำแต่ว่าทุกคนรู้จักดำเงากับดำด้านเราพูดแบบนี้แล้วไม่ถึงไม่น่ากลัวหรือว่าเหมือนดำใส่ชิมเมอร์อะทุกคนดำอย่างนั้นอะแต่ว่าเป็นเหมือนเห็นเป็นแขนคนกับหน้าคนอะเป็นดำอะเป็นดำแบบดำที่รู้ว่าเป็นคนเออเหมือนดำยิ่งกว่าดำอะดำแบบสีดำอะเป็นตัวดำปิดปี่เลยทุกคนแล้วก็ผมเนี่ยยาวเอ้ยแต่ไปจำไม่ได้ว่ามีหน้าม้าเปล่าคือแบบมีหน้าม้าแล้วผมยาวแต่ตอนนั้นคือถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเลยนะความกลัวเป็นศูนย์แต่ว่าคือแบบเพราะอะไรเพราะว่าง่วงหน้ามาด้วยเหรอเออทุกเธอเข้าใจไหมว่าผิวอะผิวมันกระทบกับแสงไฟเล็กๆในห้องหน้าห้องน้ำนึกออกปะมันผิวดำปิดปี่แต่ผมมันเห็นเป็นแบบ
เห็นดีเทลอ่ะเข้าใจมั้ยคือเพราะว่าแบบเพ่งจัดมากก็เลยแบบเฮ้ยคือโรงแรมนั้นมีผีดังนั้นก็จะไม่ไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าบริการจะดีมากแค่ไหนน่ากลัวแต่พอคิดกลับตอนเนี้ยย้อนกลับไปอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่ไงแต่ตอนนั้นความง่วงลบล้างได้จริงๆตอนนั้นแบบไม่ไหวเลยยินดำส่วนใหญ่ผมยาวตาแดงอุ้ยไม่เห็นตาดีนะเขาไม่ลืมตาเลยกลัวเด้อพี่แพงเป้าค้ามีชิมเมอร์ด้วยใช่ไหมอาจจะใช่ไม่รู้จำไม่ได้พี่ใส่ชิมเมอร์เออผิวมันโกลว์อะไม่รู้บำรุงอะไรแต่คือรู้สึกว่าโกลว์มากเบ้ครับเออแต่พอรู้ป่ะหลังจากมีลูกอะไม่กลัวผีเท่าไหร่คือแบบไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าต้องปกป้องลูกหนึ่งออกไหมคือแบบว่าคือไปไหนมาไหนคือเขาก็จะบอกว่ามีโบราณไงแม่ซื้อไงก็จะมาเล่นกับลูกทำที่ลูกหัวล้อเออที่ลูกหัวล้อหัวล้ออะไรแบบเนี้ยหัวล้อกับแม่ซื้อเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้จะได้ได้ยังไงลูกหัวล้อเราเป็นคนทำให้ลูกหัวล้อไม่ออกไหมลูกก็ต้องหัวล้อกับเราสิไม่ใช่แบบว่ากับแม่ซื้ออะไรก็บอกว่าถ้าแม่ซื้อโผล่มาจะมาเอาลูกไปเดี๋ยวจะกระโดดตบเลยนะกระโดดแบบวอลเลย์บอลนะจะกระโดดตบแบบโอ้ยก็เลยแบบความกลัวผีก็เลยกลายเป็นศูนย์คือเบย์มีความเป็นแม่ขึ้นเยอะแล้วนอนหลับไหมคืนนั้นหลับสนิทตลอดคืนตื่นมาเพิ่งเล่าให้สลันฟังแต่ก็ไม่ได้เล่าแบบให้มันน่ากลัวก็คือเล่าแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแหละว่าผีมันแบบผิวโกลอะไรเงี้ยผิวโกลอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเอ็มพูดอะไรนะที่เบย์มีความเป็นแม่ขึ้นสูงมากคือแบบแต่ก่อนเป็นใครจะคลอดน้องนะหรือระหว่างท้องก็ตามคือยังแบบไม่เห็นหน้าน้องเป็นตัวเป็นตนอ่ะก็เลยไม่ค่อยอินไงก็จะมีความแบบปกติของเบซายอ่ะที่แบบเออกินอะไรก็กินแต่ตอนเนี้ยคือพอมีน้องใช่ปะคนหิวคือป้อนข้าวทุกคนแล้วอ่ะทุกคนเริ่มฝึกแล้วนะคะเออว่าที่เหมือนกันเลยค่ะต้องปกป้องใช่ไม่ได้หรอกมีความตอนนี้เราใช้แป้งนะคะลงแป้งโบนี่นะแป้งคนดีคนเดิมของเราใช้เบอร์หนึ่งนะคะเนียนมากอ่ะดูดิดีป่ะยังไม่แปะไปเฮ้ยดีนะเบว่าเออมีแต่คนถามว่าใช้แป้งอินนะสวยไหมพี่เซร่าก็โอเคนะของเขาเป็นคุชชั่นนะคะทุกคนนั่นแหละแต่ตาก็มีเตรียมเรื่องผีมาอยู่ใช่ไหมอยากฟังมาอ่ะเล่ามาคืออันนี้คือยังไม่ได้รู้มาก่อนไงมันเป็นเรื่องตั้งแต่แบบตอนเด็กมากแล้วอะคือหนูเป็นคนไม่ค่อยเจอผีอะเบแบบตอนนั้นอะคือแบบยังไม่ถึง5ขวบเลยมั้งหรือ5ขวบแล้วอะไรสักอย่างคือเด็กมากนะคะทุกคนแต่คือมันเป็นการจำได้ลางๆก็คือเธอกดกล้องให้หน่อยอ่ะก็คือว่าตอนนั้นคืนนั้นอะก็นอนอยู่ใช่ป่ะหลับไปละแล้วอยู่ดีก็แบบลืมตาแบบสลืมสลือขึ้นมาเอ้ยแนวเดียวกันเลยว่ะเออลืมตาสลืมสลือขึ้นมาแล้วแบบมองไปที่ข้างๆอ่ะพี่เดี๋ยวขอใหม่ตั้งแต่ต้นเพราะว่าจริงๆอ่ะเราอัดทั้งกล้องทั้งอันนี้นะก็เลยแบบว่าดูวุ่นวายนิดนึงแต่เมื่อกี้กล้องดับอ่ะตาลงใหม่อ๋อโอเคเอาใหม่คือตั้งแต่ตอนเด็กๆละแบบอาจจะแบบ3 4 5ขวบอะไรแบบนี้มันเป็นความจำทรงจำสีจางๆนะคะทุกคนก็คือตอนนั้นอะหลับไปละกลางดึกหลับปกติแล้วอยู่ดีก็แบบตื่นขึ้นมาใช่ไหมก็เห็นว่ามีคนนอนข้างๆก็คือคิดว่าเป็นคุณอาคิดว่าเป็นอาแบบมาเที่ยวคือเขาชอบมาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออเขาอาจจะแบบมาถึงตอนดึกแล้วเราอะไม่รู้ก็คือตื่นมาเจอเขาคือเขานอนแบบใส่ชุดนอนเลยนะทุกคนแบบนอนอย่างเงี้ยเห็นหน้าเห็นทุกอย่างชัดเจนเลยอะคือนอนข้างๆอะนี่ก็แบบเออก็คิดว่าเออเป็นอานั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็หลับไปเสร็จปุ๊บตอนเช้าใช่ปะตื่นมาก็แบบเปิดประตูแล้วถามแม่แบบตะโกนถามแม่เนี่ยอามาไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกไม่มีไม่มาเอาช็อกมากบอกว่าวันนี้กล้องธรรมชาติไปหน่อยกล้องไอโฟนไงทุกคนแล้วแม่ก็บอกว่าไม่มาไม่มีอย่างเงี้ยแล้วหนูก็แบบแล้วใครอ่ะอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบคิดทบทวนแบบนานมากใช่ปะแล้วคือเหมือนตอนนั้นอ่ะเป็นวันเกิดพ่อเป็นวันเกิดป๊าแล้วคือตอนนั้นป๊าอยู่อเมริกาใช่ไหมแล้วแบบคืออาเนี่ยจะหน้าเหมือนคุณย่าปะแม่ของพ่อเออมั้งมากเลยแล้วคือเขาก็เลยว่าแบบเออหรือว่าแบบย่ามาหาหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือประเด็นคือวันนั้นคือต้านอนข้างใครไม่รู้ที่เป็นผีมาใช่ใช่ใช่ดีนะเด็กแล้วอ่ะเลยไม่ค่อยกลัวอะไรถ้าโตนี้คงจะแบบว่าสะดุ้งอยู่อ่ะหลอนอ่ะโอเ
เขียนคิวแล้วนะจริงเหรอใช้ของอะไรอ่ะวันนี้ใช้ของคอสลุคพี่เนนมาบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยถ้าสวัสดีแล้วสวัสดีค่ะต้าเขียนคิวไปแล้วนะคะใช้แบบดินสอนะเขาก็จะใช้แบบฝุ่นนะของ Benefit อันนี้คือใช้จนแบบว่าคนทักว่าพี่สายทั้งชีวิตนี่คือแบบว่ามีที่เขียนคิวอันเดียวเหรอคะคือทุกคนมันดีมากแล้วทำไมต้องทักกันอย่างนั้นเสียใจหนูสังเกตละเบย์อ่ะเป็นคนอินกับที่เขียนคิวที่สุดละเออจริงคือในบรรดาเครื่องสำอางทั้งหมดนะสิ่งที่เบย์สายจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะคือที่เขียนคิวก็ให้นางไงคือเบย์จำได้ปะก่อนตอนนู้นอะเบย์ใช้ของอนาตาเซียอีกก็ใช้อันนั้นแหละใช้จนมันขูดแล้วมันด้านอะคือใช้จนขูดไม่ออกอะแล้วก็เปลี่ยนเออแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็มาใช้เบเนฟิตแต่เบเนฟิตอะเบย์ใช้แบบเรื่อยๆแต่จะเปลี่ยนรุ่นอะไรเงี้ยเปลี่ยนรุ่นบ่อยที่เขียนคิวของอะไรคะเบเนฟิตค่ะแบบฝุ่นใช้เบอร์6นะคะดูใช้จนมันเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นนะแต่คือมันสกปรกมากเมื่อก่อนไม่เคยเจอผีเลยค่ะพอมีลูกเจอตลอดจนเป็นเรื่องปกติไปเลยเฮ้ยทำไมอ่ะเบย์เริ่มสนใจ ไม่แต่คือเห็นเขาบอกว่าเด็กอ่ะจะเห็นทุกอย่างอะไรแบบเนี้ยก็คืออาจจะเกี่ยวปะโอ้ยที่จริงพี่เซราดูอ้วนไปจะมีน้องใช่ไหมคะเพิ่งคลอดเพิ่งคลอดเลยโอ้ยทุกคนให้เวลาเขาหน่อยสิใครอย่าเพิ่งกดดันเพิ่งคลอดน้องได้2เดือนเองโอ้ต้าคือต้ามาจิเบย์นี่คือให้เบย์อะไรให้เบย์ห้ามว่ามันใช่ไหมให้เบย์ใจเย็นๆ ไม่ใช่คือพูดได้แต่ว่าก็บางทีคือบางทีเราไม่รู้ไงว่าเขาถามจริงจังหรือว่าถามกวนตีเนี่ยนึกออกปะมันเป็นความแบบเออเขาอาจจะสงสัยอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะก็อย่างที่ลงคลิปไปล่าสุดนะวอล์กที่หาดใหญ่ก็บอกแล้วนะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะ เราจะหยุดเฟกนะคะไม่ใช่หยุดเฟกแบบนั้นคือหยุดเฟกแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบคือจะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็ทุกคนก็รอดูนะคะว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นยังไง Hi from Malaysia Hi สวัสดีมาเลเซียอีกสักรอบสิอะไรนะสลามัตดาตังไม่รู้มันแปลว่าสวัสดีหรือยินดีต้อนรับอ่ะอ้าวต้าเราพูดไปแล้วนะเนี่ย something นะคะทุกคนก็ไม่รู้อะไรต้อนรับก็แบบตอนไปมาเลยอ่ะมันชอบเจอว่าสลามัดดาตังใช่ป่ะหนูก็น่าจะคิดว่ามันน่าจะแปลว่ายินดีต้อนรับอ่ะเอ้าแล้วพูดไปแล้วก็ตอนนั้นมันนึกออกอันนี้คือคนมาเลยตึบไปแล้วนะคะตอนนี้ไม่ตึบหรอกก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์เราไงได้อยู่ได้อยู่หนูพี่สวยเหมือนเดิมเลยนะคะขอบคุณค่ะน่ารักทั้งสองคนเลยขอบคุณค่ะจะทาตาพี่สายน่าเปลี่ยนไปว่ะจริงอ๋ออ้วนขึ้นใช่ไหมขอโทษทีเดี๋ยวเราจะผอมภายในอีก1เดือนส่งกำลังใจมาดีกว่านะคะทุกคนเบลูป้าอันเนี้ยมันเป็นพาเลทที่แบบเขาบอกว่าสลามาตาตังไว้ยินต้อนรับจ้าเออเห็นไหมอุ้ยอย่างน้อยหนูก็ไหวตัวทันไม่เป็นไรนะไม่แตะ เออจะเล่าว่าพาเลทอันเนี้ยมันเป็นพาเลทที่แบบอยู่มานานมากค่ะแล้วคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มีที่บ้านได้ยังไงก็ไม่รู้อะมันคืออ๋อเมเบอร์ลีนเมเบอร์ลีนนะแล้วคือหนูอะชอบใช้สีนี้มากแบบทาได้แบบทุกวันแบบไปมอลก็ทาได้อะสีแบบโรสโกลด์เนี่ยมันจะทำให้หน้าเราดูแบบตื่นตื่นนะไม่ง่วงเกินอะไรเงี้ยบางทีน้องมหาลัยค่ะทุกคนไม่บางทีต้องให้ต้าสอนเว้ยแต่งหน้าแบบไปมหาลัยอะไรเงี้ยก็ถามว่าพี่ชายที่บ้านฝนตกไหมคะไม่ตกเลยค่ะแดดเปรี้ยงมากร้อนตับแตกตอนเนี้ยตอนนี้หนาวบางบางวันก็หนาวไม่หนาวแกเมื่อเช้า16เออจริงเหรอโอ้เมื่อเช้า16หนูแบบตื่นมาใช่ปะแล้วก็แบบดูพยากรณ์อากาศเลย16องศาออกไประเบียงแป๊บนึงไปสัมผัสอากาศ16เฮ้ยพี่ไม่รู้ไม่ตื่นใช่อยากให้ลงวอล์กสัปดาห์ละ1ครั้งเดี๋ยวจะต่อไปเนี้ยจะทำให้ได้นะคะสู้ๆค่ะทุกคนพิซซ่าเขียนคิ้วสวยเป๊ะมากๆทำคลิปสอนเขียนคิ้วแบบพิซซ่าให้ดูหน่อยทุกคนมันไม่เท่ากันด้วยซ้ำจริงๆเราเป็นคนเขียนคิ้วไม่เท่ากันเลยนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าคิ้วเท่ากันอะมันจะไม่ธรรมชาติแต่จริงๆแล้วการเขียนคิ้วของเรามันไม่ธรรมชาติอยู่แล้วไงเราก็ไม่เป็นไรแต่เราก็จะแบบเขียนให้มันแบบประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่รู้จะสอนไงเพราะว่าสอนใครไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเราเขียนเองอะยังเบี้ยวเลยคือตอนแรกอะหนูคิดว่าการเขียนคิ้วมันง่ายเว้ยแบบหนูคิดว่าคือเหมือนเราเขียนของตัวเองได้ใช่ปะแล้วหนูก็คิดว่ามันง่ายเหมือนกับว่าแบบเอาก็แบบเขียนแบบนี้ไงอะไรเงี้ยแต่พอหนูลองไปเขียนให้แบบหลายๆคนอ่ะคือรู้เลยว่าทุกคนอ่ะต้องลองเขียนด้วยตัวเองจริงๆอ่ะเพราะว่าคิ้วมันต้องใช้เวลามากกว่าจะลงตัวไม่มันจะมีทรงคิ้วที่ตัวเองชอบเว้ย
ไม่คือต้าง่ายอยู่แล้วเพราะต้ามีขนคิ้วแบบเป็นโครงเลยไงแต่ว่าเขาอ่ะเขาเป็นคนคิ้วโก่งใช่ไหมแล้วขนอ่ะก็น้อยแล้วมาเขียนให้มันเป็นตรงอ่ะมันก็เลยแบบว่ายากนิดนึงอ่ะแต่ว่าคนอื่นอาจจะทำได้นะถ้าแบบทรงคิ้วของตัวเองแบบโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยเคยใช้สลิปปิ้งเมอร์ของอาร์เนสไหมคะเคยใช้สีฟ้าใช่ไหมใช้อยู่นะรู้เป็นไงเฉยๆหรือว่าเฉยๆมากเพราะว่าเขาแถมทุกอย่างเลยนะจะซื้ออะไรนะจะแถมอีสลิปปิ้งมาร์กนี่มาตลอดคือมีกระปุกทดลองอันเนี้ยประมาณ20อันอยู่ในตู้เย็นอะมีเยอะมากคือแถมทุกอย่างสำหรับหนูคิดว่าตอนหนูใช้อโลเวร่าพอกหน้ามันดีกว่าหล่อเบ๊ะแพ้ก็เสียดายน้องเซ็นแล้วอะโอ้ยแรงมากทุกคนก็ได้ไงใช่น้องเซ็นไปไหนคะอยู่ข้างหลังค่ะเธอเอาดีๆคำถามซ้ำอะไม่ต้องอ่านก็ได้ไงเพราะว่าจริงๆคนเขาก็เพิ่งเข้ามาดูอ๋อแหมเป็นความคนแบบไหนเหรอคะก็เอาจริงๆเลยไหมเราจะโดนด่าไหมว่าแบบเดี๋ยวสารอาหารไม่ถึงลูกอะไรเงี้ยคือออกกำลังกายนะคะแล้วก็กินข้าววันละมื้อจริงๆแต่กินอะไรบอกเขาไปสิจะได้ไม่แต่ว่ากินโปรตีนรวมเออคือเบนไม่ได้ไม่กินขนาดนั้นกินโปรตีนรวมนะคะเพื่อที่แบบว่าให้สารอาหารมันครบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือก็ไปดูตามกินของเฮอร์เบอร์ไลท์ซึ่งเฮอร์เบอร์ไลท์เนี่ยบอกว่าคนท้องกินเอ้ยคนให้นมลูกเนี่ยกินได้เราก็เลยไม่มีปัญหาตรงนี้เราก็กินไปแล้วมันก็กินทำให้อิ่มด้วยก็นั่นแหละก็ถือว่าโอเคกินเนื้อร่าเป็นตัวของตัวเองจะถูกไหมคะเนื้อผ้าเขาน่ากลัวอุ้ยอ่ะต้าคิดว่าเบเป็นคนไงคือเบไฟไม่ได้มีพิษมีภัยขนาดนั้นค่ะทุกคนใจเย็นๆคือเบก็เป็นคนปกตินี่แหละแต่แค่แบบบางทีอย่างเงี้ยคือในการถ่ายคลิปใช่ปะมันก็คือหนึ่งกิจวัตรของเบแล้วอะเพราะมันเป็นแบบที่เบต้องทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วแบบจะให้เบมาแบบว่าดีดาทุกวันอะตลอดมันก็ไม่ได้คือทุกคนลองคิดถึงตัวเองดีที่แบบจะต้องแบบอารมณ์ดีทั้งวันอะมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเบซายก็แค่แบบเป็นคนปกติที่ไม่ได้ทำตัวอารมณ์ดีทั้งวันคือแล้วแต่ว่าตอนนั้นตัวเองเป็นอารมณ์ยังไงก็เป็นแบบนั้นไม่แต่ว่าคือจริงๆแล้วเขาเป็นคนจริงจังกับงานนะแบบว่าไม่อยากให้งานไม่อยากให้งานมันแบบว่าแป๊กหรือว่าช้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเรามีอารมณ์ที่จะทำงานตอนเนี้ยคือจะทำแล้วขอโทษค่ะเลยแล้วเนี้ยคือเราจะทำแล้วตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าติดที่แบบสลันช้าอะไรเงี้ยคือจะหงุดหงิดจะแบบจะอะไรประมาณเนี้ยต้องถามสลันว่าเขาเป็นคนไงสลันน่าจะรู้ดีที่สุด Even I didn't understand Thai language I'm still watching it thank you คือตาล่าเรียนอะไรภาคอินเตอร์ปะมันไม่พออินเตอร์คือแบบถ้ามันมีภาคอินเตอร์ให้เรียนก็เรียนอะแต่ตาล่าเรียนเป็นสายเทพอะไรนะมีทูอีกคนนึงอ๋อคุยกันเองใช่ไหมอ๋อ thank you อาต้าต้องแปลให้บ้างนะโอ้เขาบอกว่าเช่นกันครับไม่ทำคลิปพาเที่ยวอีกค่ะอุ้ยเดี๋ยวไว้ทำนะคะเมื่อกี้นะคะลงเป็นตัวนี้นะอุ้ยดูไม่ได้ชอบเท่าไหร่เลยอะดูดิเป็นหลุมแล้วนะคะตัวนี้ของ Physician Formula นะคะเป็นบัตเตอร์บรอนเซอร์ซื้อได้ที่บูธนะแต่แพงอยู่นะถ้าเทียบกับสีที่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่สำหรับคนขาวๆเนาะประมาณเนี่ย 4-500 แต่คือแรกๆอ่ะหนูจำได้เบซื้อมาเบบอกเหม็นป่ะใช่เพราะกลิ่นมันแรงมากอุ้ยคือเอาใส่เก๊เครื่องสำอางอ่ะทุกคนเปิดมาได้กลิ่นเลยเป็นกลิ่นนี้ แต่ว่าพอมันใช้ไปแล้วมันเริ่มเก่าแล้วกลิ่นมันก็แบบเจือจางอะไรอย่างเงี้ยก็กลิ่นก็ดีอ่ะพี่ซาร่าใส่ชุดสีชมพูไปที่จากร้านไหนคะไปงานเหรอสีชมพูไหนนะบอกว่าลง IG สีชมพูติ๊งแคปรูปมาใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปใส่ต่อมันได้เหรออ้าวไม่ได้อะก็รูปไหนไม่รู้ไม่หมายถึงว่าหลังไลฟ์เสร็จอะไรอ๋อโอ้แต่หน้าแค่นี้ก็สวยแล้วรีขอบคุณค่ะแล้วเราก็จะใช้ไฮไลท์นะคะของไคลี่นะอันนี้มาทำหัวตานะคะแล้วก็ใต้ตานิดหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยคิดว่าตัววิ้งวิ้งมันพอดีอะมันไม่เยอะเกินไปสีอะไรวะเนี่ยจริงฮะจริงหรอภาคใต้หนาวด้วยหรออ๋อเพราะว่าสวยชอบครอบครัวนี้ขอบคุณค่ะทุกคนถ้าเกิดเนี่ยหนูเอาคนพบหนึ่งเทคนิคใช่ป่ะที่แบบถ้าสมมติใครคิดว่าตัวเองแบบตาจืดให้เขียนแบบเล็กๆอ่ะอะไรเรื่องเล็กๆตรงเนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยทุกคนมันจะแบบเปลี่ยนอ่ะมันจะดีขึ้นอย่างนี้หรอมันจะดีขึ้นชอบมากงานแต่งที่เหนือจ้าอ๋อ
ชุดนั้นนะคะคือจะบอกว่าถ้าทุกคนเห็นชุดอะไรที่แปลกตาเป็นร้านแบบอุ๊ยมาจากไหนมองไม่เคยเห็นมาก่อนชุดแนวนี้แล้วมันเข้ากับรูปชุดหุ่นเขาคือคิดไว้เลยนะอันนั้นคือสั่งตัดซึ่งดิฉันนะคะจะสั่งตัดกับร้านเดียวเลยช่วงนี้นะคะไม่เคยไปร้านไหนเลยก็คือร้าน Just My ใช่ไหม Just My ป่ะหรือ Jasmine พี่เขาชื่อ Jasmine แต่เขาอาจจะทำให้เก๋โดยการให้ชื่อร้าน Just My นะคะทุกคนก็ไปติดต่อได้เนี่ยใน IG นะคะลองพิมพ์ดูนั่นแหละแล้วปัดแก้มของอะไรคะถ้าหนูของคลินิกค่ะถ้าของเขานะคะใช้ของชาร์ลอตอันนี้ปัดแล้วดูผู้ดีนะคะเพราะว่ามันดูแบบสีไม่จัดเกินนะแต่จะบอกว่าเนี่ยว่าจะพูดคิดไว้แล้วว่าจะพูดอินกับแปรงนี้มากเลยอะอะไรแปรงนี้คาร่าใช่หรอทุกคนมันดีมากคือด้วยความที่นิ่มจะให้นิ่มถ้าสมมติว่าแบบไอ้ที่ปัดแก้มเรามันฝุ่นมากใช่ไหมฝุ่นจ๋าๆเลยเราก็เลยใช้อันเนี้ยมาถูๆแล้วก็แปะมันจะแบบเกลี่ยได้ดีอะไม่รู้ดิชอบอันนี้นี่คาร่าแล้วด้วยความที่นี่คาร่าราคาเบามากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องเซล่าเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วพูดจริงใจชอบมากค่ะนี่ขอบคุณค่ะซึ้งอ่ะโอ้โหงานแท้เซล่าขอบคุณค่ะนี่ทุกคนดูอะควาแมนหรือยังหนูเนี่ยยังไม่ได้ดูต้าต้าต้องไปดูเพราะว่าใยนั่นชื่อว่าอะไรนะนางเอกเหรอนางเอกอ่ะชื่ออะไรวะไม่รู้เมร่าปะเมร่านางอ่ะใช้ไฮไลท์สีขาวแล้วหลังจากนั้นที่เบไปดูนะเบใช้ไฮไลท์สีขาวทุกวันเลยเพราะว่าเบบ้าและเบอยากเป็นเหมือนเขาไม่ค่อยอินเลยนะคะไม่อินเลยค่ะอ่ะอุ๊ยอายเลยอ่ะต้าใช้ของอะไรของ ODBO ซึ่งมันดีมากจนถามต้าว่าต้าใช้ของอะไรวะทำไมมันขาวสวยจังมันไม่ถึง100อ่ะเออแต่คือเขาใช้ของไคลี่ยังไม่สวยเท่าเนี้ยอันนี้เป็นพันเลยนะทุกคนถ้าจะซื้ออันนี้ดีกว่าอันนี้เหมือนหนูว่ามันขูดไม่ค่อยออกใช่มันเบาบางไงมันเน้นเบาบางอันนี้ก็แบบธรรมชาติเราก็ไม่ได้เอาแปรงมาแล้วก็ไปปัดแก้มเนี่ยอุ้ยมาเลยค่ะตกใจพี่ต้ากับพี่เซล่าน่ารักมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูของเขาก็จะเป็นแบบเบาๆบางๆบอกว่าไทยไลฟ์เอาน้องเจนมาหน่อยนะได้เลยค่ะวันนี้เพิ่งไปซื้อเก้าอี้หัดนั่งมาให้แต่ไม่รู้ว่าจะสามารถนั่งได้หรือเปล่าคือหนูนะไม่อยากกลับทำไมเพราะว่าหนูจะไม่ได้เจอน้องเออจริงจริงจริงคือมาครั้งหน้าน้องคงคานได้แล้วไม่ว่าไปคือตอนเนี้ยคิดอยู่ว่าเฮ้ยทะเลาะกับขวดนม คือตอนเนี้ยคือตั้งใจจะพาเซนไปญี่ปุ่นนะคะตอนประมาณอายุประมาณ5เดือนซึ่งที่กลัวๆอยู่ตอนนี้คือจะไปกีแตกลั่นเครื่องซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราคือเราจะเป็นคนว่าเด็กใช่ไหมว่าแบบจะร้องเลยนั่งหนาแล้วบางทีเราขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยเช้าเย็นกับกรุงเทพอ่ะทุกเกือบทุกอาทิตย์อ่ะแล้วไปทำงานมันเหนื่อยทุกคนนึกออกไหมแล้วแบบมาเจอเด็กกีดอ่ะมันก็จะสติแตกใช่ปะแล้วเนี่ยเราจะดูว่าลูกเราจะเป็นหรือเปล่าแล้วเราจะทำยังไงก็จะแก้ปัญหานี้ยังไงคือแล้วเด็กก็พูดไม่ได้ไงเด็กมันก็เด็กอะเนาะสงสารเออไม่รู้อะสงสารมากน้องเป็นอะไรนิดหน่อยก็โอ๊ยสงสารโอ้โหไปหมดนะคะไม่ไหวนี่ไม่ค่อยร้องฟุ้งเฟือยฟุ้งเฟือยฟุ้งแบบไร้สาระเออไม่ร้องแบบฟุ้งซ่านร้องแบบอะไรอะไม่ถึงถ้าจะร้องเนี่ยคือจะเป็นจริงๆซึ่งวันนั้นคือแพ้แพมเพิร์ดสงสารอุ้ยคือตาเราเป็นผื่นแล้วเบแบบไม่รู้จะทำไงตอนนั้นอยู่เชียงรายแล้วไปอยู่ไปพักกระแดะไปพักรีสอร์ทอยากแบบกินกับธรรมชาติไกลมากสลันต้องขับรถไปหาซื้อแพมเพิร์สมาคือแบบว่าโอ้ยชีวิตตอนนี้ลูกกู้เธอลงเลยนะบอกว่าน้องเซล่าสวยจังเลยน้องต้าก็สวยนะขอบคุณค่ะแล้วก็ทุกคนนะคะสำหรับทุกคนเร็วๆนี้นะคะดิฉันเด็กหญิงอุ้ยดิฉันนางสาวไซร่านะคะจะไปออกบูธนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะว่าที่ไหนก็คือที่หลักๆก็คือจะมีกรุงเทพนะคะแล้วก็ภาคใต้สักจังหวัดหนึ่งนะก็เดี๋ยวตามไปเจอกันได้นะคะหลังจากห่างหายไปนานใช่ที่มีพร้อมส่งนะก็ถ้าคือตอนนี้เราอะยกเลิกระบบตัวแทนไปแล้วนะคะแต่ก็ยังจะมีตัวแทนบางคนนะคะที่ยังมีผ้าคุมผมไซร่าฮิยาบอยู่นะคะซึ่งที่ตัวแทนมีก็เป็นอาจจะเป็นสีที่ของที่ร้านไม่มีแล้วตอนนี้นะคะก็ไปติดต่อกันได้นะคะกล้องดับอีกแล้วขอบคุณค่ะคือสีผ้าคุมผมไซร่าเป็นอะไรที่แบบควรซื้อเก็บไว้อะจริงทุกอันอะมันจะได้ใช้ทุกคนแล้วคือสีเนี้ยคนก็ถามว่ามีไหม
ือทุกคนมันหมดแล้วหนูมีหลายสิบผืนเป็นร้อยเออต้องให้สมกับความเป็นน้องของแม่ค้าผ้าคลุมผมนะคะคนเราต้องมีให้ครบอ่ะสีปากเป็นอันที่เรื่องลือมากว่าคนอยากรู้ว่าเบย์ทำยังไงด้วยความที่เขาเป็นคนไม่มีขอบปากใช่ป่ะดูดิปากมั่วซั่วมากแบนแบบไม่สวยเลยเพราะว่าจัดฟันมานะคะเราเนี่ยก็จะใช้สีนูดนะคะซึ่งอันเนี้ยคนถามเยอะแล้วลืมบอกตลอดเลยเราใช้ของ Huda Beauty นะคะสีบอมเชลตัวนี้ซึ่งมันจะหมดแล้วเราก็ได้ทำการซื้อสต็อกไว้นะคะนี่ต้องพกไป2อันนี้ไปด้วยทุกที่เผื่ออันนี้หมดกระทันหันจะได้แกะทันทีนะมาเลิกกระบี่ไหมคะเออมาเลิกกระบี่เมื่อไหร่อยากรู้จะไปแต่ว่าไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละใช้อันนี้นะคะทาแล้วก็วาดขอบตาขอบปากแบบเวอร์ที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะสอนคุมผมหน่อยจริงๆการคุมผมอันนี้ไม่กี่แบบเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะสอนแบบซ้ำเนี่ยไปดูใน YouTube ได้นะคะเซร่ามิเลอร์ค่ะเซร่ามิเลอร์ค่ะคือทุกคนน่ะเนาะคือหนูก็เข้าใจแหละเพราะแบบบางคนอ่ะเขาก็เหมือนเราเนี่ยที่คุมผมทุกวันอะไรอย่างงี้ใช่ปะล่ะก็อยากจะอยากเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเซร่ามันกระบี่ไหมคะอยากได้ผ้าคลุมคิดว่าน่าจะไปนะคะแต่คือยังไม่รู้ว่ากระบี่มีเมื่อไหร่ใครรู้ก็บอกมาใครรู้ก็บอกได้นะคะลิปเบอร์อะไรคะสีบอมเชลนะคะทุกคนธรรมดานะคะของเบซายนะของตาว่าไงของหนูอะตาปากกระจุกกระจิกกระจุกกระจิกอยู่แล้วอะเออใช่อันนี้อันเล็กอะเป็นโรคนะคะทุกคนโรคจิตที่ชอบซื้อของทุกอย่างเล็กๆเพราะว่ามันจะใช้หมดแล้วจะรู้สึกชนะว่าเราใช้หมดเข้าใจได้หรอได้เบย์เพราะแบบอันใหญ่มันไม่มีวันใช้หมดอะแต่เนี่ยเบย์ใช้จะเราจะกำลังจะหมดแล้วเนี่ยเออถ้ามันไม่ชอบขนาดเนี้ยมันก็จะใช้ไม่หมดไงอย่างอันนี้นะคะเป็นของทาร์ตคือมันจะมีขายเล็กๆอะข้างหน้าเซฟโวล่าซึ่งอันนี้ก็แบบไปซื้อเพิ่มมาแล้วนะหมดไปอันนึงอันเล็กก็จะแบบรู้สึกลงตาผอมลงเบ้าขาเหมือนเดิมนะหรือผอมเร็วไม่ใช่มาอยู่กับเบย์แล้วมันดูผอมไงเพราะว่าเบย์อ้วนเวอร์มากเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนอันนั้นไปใส่ไปใส่ก็จะคิดมากค่ะใช่ไปใส่เป็นคนคิดมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นพิมพ์อะไรที่มันแบบว่าให้กำลังใจตอนนั้นใช่ใช่ใช่เราเป็นคนคิดมากเหมือนจะดูแบบโนสนโนแคร์นะน่าจะช่วงต้นเดือนกุมภาค่ะจริงเหรอกุมภาเราไปไหนปะวะไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นมีนาเออเราไปญี่ปุ่นมีนาโอ้ยดีเดี๋ยวจะติดต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะหาบูธนะตอนนี้พัทลุงก็มีนะคะจริงเหรอคนเยอะเปล่าทุกคนสู้กันใหญ่เลยตอนเนี้ยไม่คิดดูนะเราไปกระบี่มาหลายปีแล้วใช่ปะแล้วแบบตอนนั้นอะเอ้ยทุกวันเนี้ยเวลาแบบถามในสตอรี่อย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบจำกระบี่ได้ไหมคะ อะไรอย่างเงี้ยเนาะชอบดูพี่เซร่าทำคลิปมากเพราะสวยคุยเก่งเวลาดูจะยิ้มตามหัวตามเลยค่ะโอ้ยขอบคุณนะคะมีความคิดได้เพราะว่ามีแฟนคลับใช่ไหมเองนั่งดีๆนะทุกคนไม่ใช่เห็นไม่ใช่สารจะตีลังกาแล้วอะตอนเนี้ยว่างขนาดนั้นอะอ่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็แต่งหน้าเสร็จไปที่เฮ้ยลูกโวยวายตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จแล้วอุ้ยแดดส่องแต่งหน้าเสร็จแล้วโอ้ยอยากเห็นแม่ไปทรายไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเรียกมาให้นะคะอุ้ยเดี๋ยวเรียกมาให้ว่ะเดี๋ยวเชิญคุณแม่มาเดี๋ยวเชิญคุณแม่นะคะอ่ะเธอไปอุ้มลูกมาหน่อยตอนนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแค่อวบหน้าสวยมากค่ะทุกคนทั้งหมดทั้งมวลคืออะไรรู้ไหมใส่เสื้อใหญ่เฉยจริงๆเราเป็นคนผอมเนี่ยเสื้อใหญ่จะได้อู้เหลือเยอะมากคนแขนเล็กมอลลี่ภูเก็ตมี 17-19 มกราค่ะคือเราแต่เราจริงๆเราอยากไปกระบี่ไงเพราะว่าเราคุ้นเคยไอ้ที่นั่นแล้วอะแต่อุ้มลูกมาหน่อยอุ้ยหนูชอบร้านข้าวต้มนั่นน่ะตรงไหนที่เราไปกินตอนกลางคืนแบบตีสามอะไรเงี้ยเออใช่กระบี่เขาเปิด24ชั่วโมงใช่ไหมจังหวัดกระบี่เนี่ยเปิด24ชั่วโมงสามารถหาอะไรกินได้ทุกอย่าง available สำหรับเราแต่ว่าอร่อยนะอร่อยแล้วคนก็เยอะมากด้วยมาแล้วครับผมมาแล้วอึช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 น้องชอบหันขวานะคะทุกคนเฮ้ยชอบแบบนี้ลูกใครอ่ะเขาไม่ใช่ลูกฉันแน่เลยแดดสองหน้าเป็นเด็กที่แบบหอมเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มนะคะทุกคนแก้มช้ำกันไปเลยนี่นะคะน้องเซนของเราดูมีคนบอกว่าอยากดูน้องเซนอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่ะอุ้ยทีบ
ลูกขาเจนกาเจนกาโอ้กระบี่ยินดีต้อนรับค่ะถ้าไปกระบี่รอบนี้คงจะเอาน้องไปด้วยนะคะวิดูดิทำไมน่าขนาดนี้ลูกหมดจะวายเฮ้ยขมวดคิ้วอีกขมวดคิ้วอีกโอ้ยนั่นแหละทุกคนน้องใส่ดัดคอน้องนะคะเดี๋ยวน้องจะเคยอะไรนะคะดัดคอดัดคอโอเคเดี๋ยวจะลองไปหาวิธีอุ้ยโดนเมาส์แล้วก็จะแบบว่าอยากคุยด้วยเอออะไรอย่างเงี้ยคุยด้วยเหรอมองกล้องด้วยจริงเหรออุ้ยลูกขาลูกจะฉายแววเกินไปน่าหล่อมากก็คือเป็นคนเข้มๆนะคะเข้มออกไปทางเข้มมากเข้มจัดๆโอ้ยน่ารักเลยทุกคนเข้มออกไปทางแบบดำปิดปีเข้มไงเข้มถึงน้องจะตดหรือเลอะน้องก็น่ารักโอเคทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ไปแล้วนะถ้าใครขายของนะคะทุกคนนี่เมื่อกี้ที่ใช้นะคะเป็นเซรั่มกับกันแดดยี่ห้อนู้นนะคะคือราคาแบบถูกมากเบย์อันเนี้ยเซรั่มอ่ะ475บาทกันแดด395บาทใช้ได้นานแน่เลยนานโอ้โหหลายเดือนนะหนูว่าเพราะว่าเซรั่มเหนือเข้มข้นมากคือใช้นิดเดียวคือได้ทั้งหน้าใช่ทุกคนแต่ขยันทานะคะแล้วก็รับรองว่าใช้แล้วผิวจะดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจสั่งซื้อก็ไปซื้อได้ที่ LINE Nude Cosmetic 2018นะคะหรือว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้ง QR code แล้วก็ลิงก์ LINE ไว้ให้ข้างล่างใครสนใจก็ไปถามได้นะคะทุกคนตัวแทนก็รับคือแบบทุกคนถ้าเกิดใครสมัครตอนเนี้ยคือจะได้เปรียบมากเป็นตัวแทนนะเพราะมันจะถือว่าเป็นแบบขาต้นๆเลยเยี่ยมค่ะทุกคนผมเข้มน่ารักขอบคุณทุกคนที่ปลอบใจนะครับโอ้มามีว่าลูกอะเนี่ยน้องจะเป็นอย่างนี้ตลอดน้องจะรู้ว่าไปทรายนะคะเวลาไปทรายแบบมันเขี้ยวอยากจะกัดอะไรก็ไม่สู้เท่าลีน่าบอกว่าอะไรรู้ไหมอยากจะขย่ำแล้วกินเข้าไปคือแบบเป็นการรักที่แบบฮาร์ดคอร์มากอะทุกคนไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าเร็วๆนี้เพราะว่าสัญญาว่าจะขยันมากขึ้นนั่นแหละนะคะทุกคนไปแล้วนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายคิดถึงทุกคนคิดถึงค่ะบ๊ายบาย